Innovation and Technology Assistance Program ITAP จริงๆทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะครับกับคำว่า ITAP แต่ว่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอันนี้คือชื่อเต็มของโปรแกรมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนของทาง ITAP นะครับพี่ฉีนะครับพิชยาจิรธรรมกิจคุณนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสอยู่ที่สพช.นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ใน ITAP วันนี้พี่ฉีจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าตัว ITAP เองนั้นมีแนวทางในการทำงานเป็นยังไงนะครับแล้วกลไกที่ ITAP ออกแบบมาเพื่ สนับสนุนให้ SME เนี่ยเข้าไปใช้บริการมีอะไรบ้างนะครับนะครับคิดว่าพี่ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับพี่ฉีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับโอเคพี่ฉีพร้อมไหมครับได้ยินชัดเจนเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะก็วันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผ่านทางคุณนพลิสที่จริงๆเราก็คือหน่วยงานเดียวกันที่ให้โอกาสในการที่เราได้มีโอกาสได้สนับมาให้รายละเอียดโครงการนะคะอย่างที่ทางน้องเก้ได้ให้ข้อมูลนะคะเรื่องของโปรแกรมการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับ ITAP แต่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะโปรแกรม ITAP เราคืออะไรภายในสพช.นะคะวันนี้ก็เลยอาจจะขออนุญาตให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะคะถ้ามีคำถามอย่างไรเดี๋ยวก็ช่วงท้ายเรามาคุยกันในรายละเอียดนั้นอีกทีนึงค่ะก็เริ่มต้นนะคะก็ ITAP อะค่ะเราก็เป็นฝ่ายอีกหนึ่งฝ่ายนะคะเป็นหนึ่งจิ๊กซอในการช่วยผู้ประกอบการนะคะในการพัฒนาวิจัยนะคะถ้าเกิดผู้ประกอบการนะคะมีโจทย์ในการพัฒนาวิจัยนะคะแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไง ITAP อะค่ะจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะช่วยหาผู้เชี่ยวชาญให้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยนั้นนะคะก็ ITAP มันก็อยู่ภายใต้ของจริงๆต้องขอโทษทีนะคะมันจะไม่ใช่กระทรวงวิทย์ละค่ะนะคะแล้วก็จะอยู่ภายใต้ร่มของอวท.นะคะก็ขอเริ่มต้นว่าบางครั้งอะค่ะผู้ประกอบการบางรายเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าการที่เราจะต้องมาทำโครงการวิจัยพัฒนาเนี่ยมีประโยชน์อะไรนะคะแต่ในสถานการณ์แบบนี้มีผู้ประกอบการอีกหลายรายเริ่มมีความสำคัญแล้วค่ะว่าการทำวิจัยพัฒนาหรือการทำนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการอย่างไรนะคะไอแท็บเหตุผลที่ว่าทำไมอะค่ะถึงต้องมีกลไกไอแท็บเพราะว่าไอแท็บจะสามารถช่วยออกแบบโครงการนะคะตามโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการของแต่ละรายนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ค่ะที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะคะมีมากกว่าไม่น้อยกว่า100คนนะคะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่อยู่ในกลไกของโปรแกรม ITAP ค่ะอีกประมาณมากกว่า 1,300 ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะโปรแกรม ITAP ค่ะเมื่อผู้ประกอบการนะคะมีโจทย์ที่ต้องการจะพัฒนาวิจัยนะคะให้มันตอบโจทย์กับของแต่ละรายนั้นเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของ ITAP ค่ะเข้าไปประชุมหารือด้วยนะคะเมื่อโจทย์ที่ชัดเจนเราจะมีการพาผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้าไปที่บริษัทเข้าไปหารือกันนะคะว่าโจทย์นั้นตรงกับความต้องการของท่านจริงหรือไม่คะสมมุติว่าถ้าโจทย์นั้นตรงกับความต้องการนะคะทางอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านก็จะจัดข้อเสนอโครงการขึ้นมาให้ก็จะเป็นหัวข้อที่2นะคะว่าตรงตามที่ทางผู้ประกอบการต้องการหรือไม่ตัวงบประมาณตัวระยะเวลานะคะมันจะอิงอยู่ในโปรโพโซลแผนการดำเนินงานทีนะคะเมื่อผู้ประกอบการบอกว่ายินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นด้วยการผ่านโปรแกรม ITAP นะคะระหว่างดำเนินโครงการทาง ITAP ก็ต้องขอมีเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปติดตามโครงการนะคะว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่หรือว่าเรามีอุปสรรคยังไงในการดำเนินการจนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดโครงการนะคะผู้ประกอบการก็จะมาขอเบิกเงินสนับสนุนนะคะในโครงการวิจัยพัฒนานะคะสนับสนุนสูงสุดก็คือไม่เกิน 400,000 บาทนะคะในการทำ R&D แต่ถ้าเป็นเรื่องของระบบคุณภาพมาตรฐานพื้นฐานอย่างพวก GMP มาสับนะคะแถบก็จะสนับสนุนสูงสุดที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะนอกจากการเข้าร่วมกับโปรแกรมไอเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพอผู้ประกอบการถ้ามีการยื่นรับรองอะค่ะกับทางกรมสรรพากรว่าเรามีหน่วยงานวิจัยพัฒนาโครงการวิจัยเหล่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะไปขอลดหย่อนภาษีนะคะณปัจจุบันมันจะเป็นการลดหย่อนภาษีที่ 200% ค่ะก็อาจจะขออนุญาตนะคะว่าสไลด์ถัดไปอะค่ะว่าตัวอย่างโครงการนะคะของ ITAP ค่ะจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะลักษณะของผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมของโครงการ ITAP นะคะ
มันก็จะแบ่งออกมาเป็นคร่าวๆนะคะจริงๆมีมากกว่านี้แต่เราขอกรุ๊ปให้เห็นง่ายๆก็คือเราจะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มที่เห็นชัดๆเลยค่ะก็คือผู้ประกอบการที่มาด้วยไอเดียที่อยากจะลดต้นทุนของการผลิตนะคะจะเพิ่ม productivity ลดของเสียนะคะหรือต้องการหาวัตถุดิบทดแทนนะคะการใช้ไอทีบริหารจัดการนะคะหรือการปรับกระบวนการสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามา iTap ได้หรือแม้แต่ณปัจจุบันนะคะเนื่องจากเราต้องการทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรอาจจะต้องมีการปรับเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคิดถึงแหล่งโปรตีนที่ทดแทนเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะระบบมาตรฐานนะคะก็เหมือนที่เมื่อกี้ให้ข้อมูลค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องของมาตรฐานของการผลิตนะคะทาง iTap ก็จะสามารถให้การสนับสนุนโครงการได้นะคะอย่างเช่นระบบพวก GMP HACCP นะคะการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนะคะ17025คือให้มีความเป็นมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้กับลูกค้านะคะตรงนี้ทาง iTap ก็สามารถให้การสนับสนุนได้ยกเว้นก็คือในระบบคุณภาพเนี่ยการสนับสนุนของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่เอนสูงที่ 400,000 บาทนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของอื่นๆอาจจะเรื่องของการลดพลังงานนะคะในเรื่องของการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรม iTap ถัดไปก็จะขออนุญาตให้ข้อมูลเรื่องของการสนับสนุนของ iTap นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าทำไมอะค่ะเมื่อผู้ประกอบการนะคะต้องการทำงานวิจัยพัฒนาถ้าบางรายค่ะหรือบางท่านสามารถที่จะทำได้เองแต่มันอาจจะใช้เวลาโครงการถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีเงินสนับสนุนจากของภาครัฐเข้าไปช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการวิจัยพัฒนานะคะก็สามารถที่จะติดต่อ iTap ได้ก็คือเริ่มต้นก็คือสามารถติดต่อเข้ามาที่โปรแกรม iTap นะคะแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะในการวิเคราะห์ปัญหาของโจทย์ของผู้ประกอบการว่าโจทย์ต้องการที่แท้จริงคืออะไรอยู่ในเกณฑ์ของสัดส่วนของเราหรือไม่นะคะโดยช่วงแรกที่เราเข้าไปวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะทางผู้ประกอบการก็จะยังไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นการสนับสนุน 100% นะคะจนกระทั่งเมื่อผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านได้ทำพัฒนาข้อเสนอโครงการขึ้นมาให้มีวัตถุประมาณแล้วก็มีวัตถุประสงค์ถ้ามันตรงกับความต้องการแล้วก็ระยะเวลาที่มันตรงกันนะคะก็ทางผู้ประกอบการก็จะต้องมีการดำเนินการเรื่องของเอกสารในการขอรับสนับสนุนโครงการนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มดำเนินโครงการก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าทางแถบก็ต้องขอมีเจ้าหน้าที่กับมีกรรมการจากภายนอกนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนเทิร์ดปาร์ตี้เข้าไปติดตามโครงการให้ค่ะว่ามันเป็นไปตามแผนของเราหรือไม่นะคะจนกระทั่งเอาติดตามผลสิ้นสุดโครงการก็หมายถึงว่าเราได้ผลสำเร็จหรือถ้ามันเกิดอุปสรรคเราก็จะต้องทราบว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะเราเกิดเพราะว่าอะไรมันก็จะเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการได้อีกอย่างกันนะคะซึ่งทั้งหมดเลยค่ะ iTap ก็สับสูงสุดก็คือไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการนะคะซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นเหมือนกับค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญนะคะกับทีมงานค่าเดินทางนะคะค่าวิเคราะห์สอบค่าวัตถุดิบในการทดลองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของครุภัณฑ์หรือมีการลงทุนเรื่องสิ่งก่อสร้างตรงนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของการสับสูงของโปรแกรม iTap นะคะผู้ประกอบการนะคะที่จะเข้ารับการสับสูงของโปรแกรม iTap อะค่ะก็มีหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะก็คือเราจะต้องเป็นคนไทยนะคะเป็นนิติบุคคลไทยจดทะเบียนนะคะแล้วก็มีทุนจดทะเบียนนะคะไม่เกิน200ล้านบาทแต่ณปัจจุบันนะคะเราอิงตามข้อนิยาม SME ของทางสสว.นะคะก็คือถ้าเป็นภาคของการผลิตนะคะกับภาคบริการเราจะอิงกันที่2ปัจจัยนะคะก็เรื่องของยอดขายนะคะถ้าเป็นผู้ผลิตยอดขายต้องไม่เกิน500ล้านถ้าเป็นบริการต้องไม่เกิน300ล้านบุคลากรของบริษัทนะคะก็คือถ้าเป็นผู้ผลิตก็คือไม่เกิน200ล้านแล้วก็ถ้าเป็นภาคบริการก็จะเกิน100ไม่เกิน100คนกับ200คนขอโทษทีนะคะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ51นะคะก็จบวิจัยก็มีความชัดเจนนะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปขออนุญาตที่จะขอคุยหารือนะคะเพื่อเคลียร์ให้โจทย์ของเรามีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ต่อไปนะคะก็จะหลายท่านอาจเคยได้ยิน iTab ที่อาจจะไม่ได้อยู่ที่ส่วนกลางที่ไม่ได้อยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่า iTab อะค่ะเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะคะณปัจจุบันเรามีเครือข่ายทั้งหมด19เครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะคะเราก็จะมี ITA ค่ะเจ้าหน้าที่ที่เราเป็นผู้ดูแลโครงการเขาจะเรียกว่า ITA นะคะก็จะมีเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการนะคะที่อยู่ในพื้นที่มากที่สุดนะคะก็หลักๆ19แห่งนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือสทช.เช่นกันค่ะแต่อยู่ที่สทช.ภาคเหนือนะคะมีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะม.สงขลานะคะที่อยู่ในกรุงเทพก็จะมีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะมีศิลปากรอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะคือพระราชวังสนามจันทร์ค่ะมีสถาบันไทยเยอรมันนะมีราชมงคลธัญบุรีนะคะพระจอมเกล้านะคะเจ้าคุณทหารราชกระบังก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายค่ะราชมงคลอีสานนะคะวว.ก็คือสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนามอพยาวมอนาเลสวนแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่ที่เป็นเครือข่ายของเราก็คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เมื่อกี้ที่ให้ข้อมูลคร่าวๆก็ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการนะคะถ้ามีโจทย์ที่ชัดเจนนะคะสามารถที่จะติดต่อมาทาง iTab ได้ทั้งหมด3ช่องทางก็คือไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ0356470000นะคะติดต่อทาง Facebookหรือว่าจะติดต่อทางอีเมลก็ได้นะคะก็คือรบกวนอาจจะเป็นว่าโจทย์ที่ต้องการนะคะเบอร์ติดต่อนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถที่จะประสานกับทางผู้ประกอบการทุกท่านได้นะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลไก iTab อ่ะค่ะที่เราให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการนะคะที่เป็น SME ไทยค่ะก็คร่าวๆนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะคะถ้าเกิดท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามได้นะคะต่อไปนะคะนอกจากโปรแกรมไอแท็บแล้วเนี่ยค่ะเราก็อาจจะขออนุญาตนะคะวิชาจะต้องขออนุญาตว่าลักษณะของโครงการนะคะที่เราเคยดำเนินโครงการประกอบมาด้วยอะไรบ้างเพราะว่าบางท่านอาจจะได้เห็นภาพกว้างๆได้มากขึ้นนะคะก็อาจจะขออนุญาตว่าเราจะโฟกัสมาที่ตัวโครงการที่เป็นลักษณะของ ECG นะคะ ECG ก็จะเป็นเรื่องของไบโอเศรษฐกิจชีวภาพนะคะรวมกับเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะลักษณะขององค์การนะคะที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้มันพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสถึงอันแรกเลยค่ะตัวของโครงการที่เป็นไบโอแก๊สนะคะมีผู้ประกอบการหลายรายมากเลยค่ะในปีที่ผ่านๆมานะคะมีปัญหาก็คือมีของเสียอย่างฟาร์มหมูหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของทั้งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านหรือต้องมาเสียตังค์นะคะในการกำจัดสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เลยมองว่าถ้าเขามาลงทุนในเรื่องของระบบเบลแก๊สพลังงานที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากลับมาใช้ได้นะคะก็จากที่ผ่านมาในปี60-62เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีทั้งหมด40ฟาร์มนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการด้วยนะคะแต่สิ่งในเรื่องของการลงทุนระบบไบโอแก๊สเนี่ยทางผู้ประกอบการนะคะท่านเป็นคนลงทุนนะคะแต่ก็จะเห็นว่าเมื่อดำเนินโครงการมาเสร็จนะคะก็จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้านะคะนะคะประหยัดได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการบริหารจัดการของเสียนะคะก็จะทำให้ชุมชนนะคะหรือว่าของให้ประโยชน์มันได้ภาพรวมที่ดีขึ้นนะคะอีกโครงการหนึ่งที่ให้เห็นกว้างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบต้นน้ำเลยนะคะไทยแก็บนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยผู้ผลิตก็คือเกษตรกรหรือว่าฟาร์มเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งณปัจจุบันนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในเรื่องของการจัดการให้มันมีความปลอดภัยนะคะเพื่อทำให้เรามีคุณภาพสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นจุดขายสำหรับผู้ประกอบการณปัจจุบันมากๆนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยก็เรื่องคุณภาพกับความปลอดภัยนะคะโครงการ iTab ก็มีให้การสนับสนุนการทำระบบคุณภาพนะคะหนึ่งในนั้นก็คือไทยแก๊บเพราะว่าก็จะพบว่าพื้นที่เพาะปลูกอะค่ะของในประเทศเนี่ยเรามีเป
็น1ล้านไร่คิดเป็นแต่ที่ได้รับรองมาตรฐานเนี่ยค่ะมันน้อยมากก็คือน้อยกว่า1ล้านไร่นะคะคิดเป็นเพียง 3% นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอีก1จุดที่ต่อไปอะค่ะมันก็จะทำให้เกิดกลไกในการผลักดันไปในตัวเลยค่ะว่าความปลอดภัยนะคะมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการไอแท็บก็ให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบไทยแก๊ปเนี่ยมีโอกาสในการขยายตลาดได้มากขึ้นผู้บริโภคมีความเชื่อใจในสินค้าของฟาร์มนั้นมากขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เรามีความร่วมมือกับทั้งมอเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางหอการค้านะคะถัดไปค่ะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำมันนะคะก็ในทางของเครือข่ายภาคใต้นะคะก็จะเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของคุณภาพของปั๊มน้ำมันนะคะเขาก็จะมีระบบมาตรฐานที่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าถ้าในลักษณะของโรงงานปั๊มเนี่ยเขาจะคุ้นเคยก็คือ RSPO การที่มีระบบ RSPO เนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นการยอมรับนะคะการที่เกษตรกรนะคะมาเริ่มพัฒนาตัวระบบนี้เข้าไปนะคะก็จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อถือน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์นะคะสามารถขายน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะก็เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสีข้าวนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่สำหรับโรงสีข้าวเนี่ยค่ะเขามีการผลิตอย่างเงี้ยทุกๆวันเขามองไม่เห็นค่ะว่าอะไรคือเป็นปัญหาที่ทำให้เขามีต้นทุนหรือเขามีหลักมีของเสียที่เพิ่มขึ้นนะคะโครงการนี้โครงการที่ใช้เวลาน้อยมากทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้เข้าไปที่โรงสีข้าวแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากกลไกของกระบวนการของตัวสีค่ะตัวระบบที่มันมีการปรับลูกกลิ้งที่ยังไม่เหมาะสมนะคะขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงสีข้าวเนี่ยค่ะก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของข้าวผักเนี่ยลดลงได้อย่างมากเลยนะคะจากโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการกว่า200กว่ารายเนี่ยค่ะก็จะพบว่าการที่มีปริมาณข้าวค่ะเพิ่มมากขึ้นข้าวผักมันน้อยลงเต็มเมล็ดก็เพิ่มขึ้นนะคะทำให้ได้มีกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่น้อยกว่า 20% นะคะนี่ก็จะเป็นโครงการที่เห็นเป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมง่ายๆเลยค่ะว่าบางครั้งเราดำเนินการบ่อยๆดำเนินการทุกวันเราก็มองไม่เห็นว่าอันไหนคือเป็นข้อขวดหรือเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เรามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นถัดไปก็เป็นเรื่องของพอเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของพลังงานมาแล้วเราก็มาดูในเรื่องของการเตาอบไม้นะคะปกติแล้วเนี่ยมันใช้เวลาในการอบไม้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสูงนะคะเราก็มีการพัฒนานะคะเตาอบไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมของเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เทคนิคในการอบไม้ที่ทำให้ลดตำหนิไม้ของหลังการอบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเป็นลักษณะหลายๆรายนะคะถัดไปก็คือเรื่องของการจัดการของเสียวัสดุเหลือทิ้งนะคะก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนะคะในเรื่องของZero Waste มันก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกหนึ่งโครงการที่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญนะคะตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาเอาสิ่งเหลือทิ้งอะค่ะในอุตสาหกรรมนะคะมาทำเป็นลักษณะของถ่านเป็น activated carbon เพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็เป็นการกำจัดของเสียในโรงงานที่แทนที่มันจะส่งกลิ่นไม่ดีหรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จัดการบริหารจัดการเราก็ปรับเปลี่ยนมันมานะคะทำให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าแทนค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของโครงการตัวอย่างในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุนะคะจะเห็นว่าเนื่องจากเราจะเห็นว่าในสถานการณ์ต่อไปอะค่ะผู้สูงวัยผู้สูงอายุจะมามากขึ้นนะคะเราจึงมีการให้ดำเนินโครงการกลุ่มที่เข้าข่ายในลักษณะที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุจะมีทั้งตัวเรื่องชั่นนะคะเป็นโมบายแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าโปรดักต์หลายๆอย่างนะคะที่มีการทำให้มันตอบโจทย์กับผู้สูงอายุนะคะซึ่ง
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะเห็นว่าเราจะมีสไลด์นอกจากในเรื่องของตัวเฟอร์นิเจอร์พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็มีการโฟกัสถึงอาหารฟังชั่นอลนะคะก็น่าจะอยู่ในสไลด์สุดท้ายเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตพูดอีกทีนะคะในเรื่องของโครงการกี่ทอผ้านะคะก็จะบอกว่ากี่ทอผ้าเนี่ยเมื่อก่อนมันอาศัยแรงงานความเชี่ยวชาญของคนในพื้นที่มากขึ้นนะคะก็ซึ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้าถึงหรือทำให้วัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ของเรายืนอยู่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีผู้ประกอบการนะคะที่เป็นต้นแบบที่อยากจะพัฒนาตัวกี่ทอมือนะคะให้สามารถควบคุมได้ง่ายนะคะสามารถทำงานได้เพิ่มผลผลิตของการผลิตได้เพิ่มขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งค่ะที่เอาไปสำหรับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิต่างๆนะคะสถาบันวัฒนธรรมศึกษาค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เข้าถึงชุมชนให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้คนในชุมชนนะคะมีรายได้แล้วก็สิ่งดังนี้ก็จะได้อยู่กับตัวชุมชนนั้นต่อไปค่ะแล้วก็สุดท้ายที่อาจจะให้ข้อมูลไว้คร่าวๆค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มจะเห็นว่านอกจากของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการลดพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทีมที่พิชยาให้ตัวอย่างมานะคะก็จะเห็นว่าต่อไปในปัจจุบันนะคะดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันซึ่งสทช.ของโปรแกรม iTAM ก็มีการให้สนับสนุนลักษณะของการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะเอาไปใช้อุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะไปทำในเรื่องของการติดตามเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโจทย์ที่ถ้าเกิดทางผู้ประกอบการสนใจอะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อมาทาง iTAB ได้นะคะว่าต้องการโจทย์แบบลักษณะแบบนี้เข้าเกณฑ์แบบไหนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะให้คำแนะนำนะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะไปหารือกับท่านในเบื้องต้นด้วยก็โดยคร่าวๆนะคะก็โดยข้อมูลของ iTAB ก็จะมีประมาณเท่าๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามหรืออยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็เรียนเชิญได้เลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงถามคำถามเนาะเราน่าจะมีคำถามถามได้หลายคำถามเลยเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับค่ะโอเคมีคำถามที่หนึ่งนะครับถ้าผู้ประกอบใจจะทำระบบห้องปฏิบัติการนะครับจะสร้างทดแทนห้องเดิมสามารถขอทุนได้ไหมครับพี่ขีต้องอาจจะต้องขอในลักษณะของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคือถ้าเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่เป็นเหมือนกับมาตรฐานสากลนะคะตรงนี้ไอแคมให้การสนับสนุนแต่ถ้าเป็นลักษณะของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทั่วๆไปอะค่ะที่ไม่ได้เอาระบบเข้ามาจับต้องเนี่ยค่ะเราได้ถือว่าเป็นงานวิจัยค่ะคำถามต่อมานะครับถ้าจะทำ GLP นะครับจะขอทุนได้ไหมครับพี่ฉี GLP คือเรื่องของยาไหมคะไม่น่าจะเป็นยาครับน่าจะเป็นอาหารครับเดี๋ยวพี่ต้องขอเช็คว่าโดยสโคปของการทำอะค่ะมันลึกขนาดไหนนะคะครับโอเคถ้าอย่างนั้นจะขอให้ผู้ประกอบการประสานกับเจ้าหน้าที่ของ iTAB ได้ไหมครับสำหรับได้เลยค่ะก็จะมี3ช่องทางที่เมื่อกี้เดี๋ยวพี่อาจจะขออนุญาตเปิดได้ครับนะคะว่าสามารถที่จะประสานได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยค่ะได้เลยก็ผู้ประกอบการมีคำถามแล้วก็ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็น channel ที่ทาง iTAB ก็ได้กรุณาให้ไว้นะครับทั้งเบอร์โทร Facebook แล้วก็ทั้งเว็บไซต์วิธีนะคำถามต่อมานะครับถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กนะครับเพราะเพิ่งแยกตัวออกมาทำ B2C นะครับอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับสามารถขอทุนได้ไหมครับถ้าอยู่ในรูปของนิติบุคคลนะคะสามารถที่จะขอการรับรองได้เลยค่ะหรือว่าต่อให้เป็นร้านค้ามีทะเบียนพาณิชย์ก็เป็นคนไทยก็สนับสนุนได้ค่ะโอเคก็คือต้องเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มีทะเบียนพาณิชย์แล้วก็เป็นนิติบุคคลเนาะใช่ค่ะครับต่อมานะครับเราสามารถดูหัวข้อตัวงานวิจัยที่เคยมีได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามโดยปกติค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะเนื่องจากโจทย์เนี่ยจะเป็นความต้องการของแต่ละบริษัทเพราะฉะนั้นที่ตัวอย่างที่ให้ค่ะที่จะให้เป็นลักษณะของตัวอย่างกว้างๆแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ของรายบริษัทว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เราถือว่าเป็นความลับของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ okay. ค่ะเปิดเผยไม่ได้เนาะไม่ได้เปิดใช่ค่ะยกเว้นว่ามันจะมีหนังสือที่เป็นเรื่องของผลงาน iTAB นะคะก่อนที่เราจะรวบรวมผลงานนั้นเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตกับ
ู้ประกอบการของแต่ละรายนั้นก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อยากที่จะให้ข้อมูลกับทั่วไปอะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตัวอย่างที่พี่เสนอขึ้นมามันอาจจะเป็นเหมือนภาพรวมกว้างๆมากกว่าค่ะเราจะไม่มีการเจาะลึกเป็นรายบริษัทค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเอาโจทย์ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ไอแท็บโดยตรงจะดีที่สุดเนาะนะครับจะดีที่สุดค่ะแล้วก็มันจะเป็นความลับด้วยค่ะยกเว้นว่าเมื่อต่อไปเราจะมีการประชาสัมพันธ์มีการนำเสนอผลงานเราก็จะต้องขอสิทธิ์กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนั้นก่อนด้วยค่ะโอเคอันนี้ระหว่างที่ผู้ประกอบการไม่มีคำถามเก้มีส่วนตัวพอดีดูแลผู้ประกอบการผัดไทยทั้ง5รุ่นนะครับพอดีจะถามพี่ฉีว่าโดยประสบการณ์แล้วเนี่ยเวลาที่ผู้ประกอบการเข้ามาทำงานหรือว่ามาใช้บริการของทาง iTab เนี่ยมีตรงไหนที่เป็นเพนพอยต์หรือคอมมอนเพนของผู้ประกอบการที่ทาง iTab อยากจะบอกว่าต้องเตรียมให้เรียบร้อยหรือว่าตรงนี้ควรจะดูแลให้ดีก่อนที่จะไปขอใช้เซอร์วิสของทาง iTab พี่อยากจะรบกวนนี้เลยนะคะคือผู้ประกอบการนะคะบางรายหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยโจทย์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างคำว่าโจทย์ชัดเจนพี่อยากจะให้เห็นง่ายๆเลยค่ะเหมือนทางอาจารย์บัณฑิตอะค่ะที่ท่านเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับทาง iTab อยู่นะคะท่านก็จะบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของมะนาวมากเลยคือณตอนเนี้ยมะนาวถ้าตอนราคาสูงก็จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อมันล้นตลาดเนี่ยรู้สึกว่ามูลค่ามันน้อยอยากจะเอามะนาวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งโจทย์แบบเนี้ยมันจะค่อนข้างกว้างค่ะบางครั้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะช่วยแต่อาจารย์ไม่ทราบว่าผู้ประกอบการจะต้องรบกวนว่าช่วยทำเรื่องศึกษามานิดนึงว่าตลาดหรือผลิตภัณฑ์ที่เราโฟกัสเนี่ยค่ะหรือเรามองว่าเราน่าจะขายได้หรือเพิ่มมูลค่ามันคืออะไรอาจารย์ก็ให้ตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าบอกว่าอยากจะทำมะนาวดองที่อร่อยที่สุดในโลกหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นกิมมิคอาจารย์จะช่วยได้ทันทีเลยค่ะแต่ว่าถ้ามาด้วยโจทย์ที่มันกว้างๆไม่ศึกษาเรื่องของการตลาดก่อนอาจารย์อาจจะช่วยตรงนี้ออกมาแล้วอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการจริงๆซึ่งตรงนี้ค่ะพี่ก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เพนพอยต์อาจจะต้องรบกวนผู้ประกอบการนะคะต้องทำการบ้านในเรื่องของการตลาดหรือโปรดักต์ที่เราอยากจะได้ให้มันมีโจทย์ที่ค่อนข้างชัดเจนก่อนที่เราจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญค่ะก็คือมีความคมชัดศึกษาเรียบร้อยก่อนว่าเราต้องการเซอร์วิสตรงนี้จริงๆแล้วก็ถึงจะไปประสานงานเพราะว่าถ้าไปแบบไม่โฟกัสนี่จะยากนิดนึงเนาะเราก็จะต้องทำงานกลับไปกลับมาใช่ไหมครับก็นอกจากคือพี่กำลังมองว่าจะเสียเวลาทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เสียเวลาทั้งผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าในมุมมองพี่คือบางครั้งการได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเราอาจจะไม่ได้โจทย์ที่มันชัดเจนหรือเราเข้าโครงการกันจริงๆแต่เราอาจจะได้ไอเดียบางอย่างตรงนี้พี่ก็มองว่ามันก็ยังเป็นส่วนเสริมได้นะคะเพราะว่าการที่มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปวิสิตหรือเข้าไปพีริมรอบแรกอย่างที่พี่เรียนให้ทราบว่ามันยังไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าผู้ประกอบการก็จะต้องได้ทำการบ้านนิดนึงนะคะครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับผู้ประกอบการถามว่าสนับสนุนเดี๋ยวนะฮะขอเรียบเรียงคำถามนิดนึงสนับสนุนการพัฒนาสินค้าใหม่หรือเปล่าในที่เป็น R&D นะครับสนับสนุนค่าฉลากโลโก้หรือเปล่านะครับหรือว่าสนับสนุนเฉพาะสินค้าที่เป็นไพลอตนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจสมมุติว่าพี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอาจจะไม่ได้ชัดเจนเนาะเก๊ต้องเดี๋ยวเก๊เรียบเรียงให้ใหม่ก็คือโจทย์แบบไหนที่ทาง iTab ไม่สนับสนุนครับคือถ้าเป็นลักษณะของการทำไพลอตแพลนเนี่ยเราทำแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็คือข้อปฏิบัติการมาไพลอตแพลนมาจนถึงสเกลอัพมันเป็นระดับเชิงพาณิชย์แต่ในเชิงพาณิชย์นะคะโดยปกติแล้วมันจะต้องเป็นลักษณะที่เราค่อยๆต่อยอดกันขึ้นมาใช่ไหมคะมันคงจะไม่ใช่เป็นโครงการที่มาถึงปั๊บแล้วเราต้องการที่เราจะผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่พี่มองว่าถ้ามันเป็นโครงการที่มันมีความต่อเนื่องกันมามันสามารถการได้รับการสนับสนุนของโครงการ iTab อยู่แล้วค่ะประเด็นที่สองตรงไหนที่ไม่รับการสนับสนุนถ้าเป็นเรื่องของตัวโลโก้ค่ะเราอาจจะไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการทำโลโก้ที่ชัดเจนแต่ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์การวิเคราะห์ทดสอบฉลากโภชนาการสิ่งเหล่านี้เรารวมอยู่ในการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้วค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะตอบโจทย์น้องเก้ได้ทั้งหมดด้วยไหมคะครับผมเก้คิดว่าตรงนี้ตอบได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะฮะถ้าผู้ประกอบการมีประเด็นว่าโจทย์ที่จะใช้เซอร์วิสกับ iTab เนี่ยอันไหนได้ไหนไม่ได้เก้คิดว่าน่าจะต้องคุยกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีผู้ประกอบการอาจจะแยกเป็นชิ้นๆไม่ได้ว่า
ตอนนี้โจทย์ของเขาคืออะไรบ้างนะครับบางทีเขาไปด้วยโจทย์หนึ่งแต่ว่าเวลาที่เรามีประสบการณ์ในการทํางานกับผู้ประกอบการมาเยอะเราอาจจะมองเห็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือทําการบ้านให้โฟกัสไปก่อนแล้วก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่อาจจะต้องแนะนําว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างนี้ดีไหมครับพี่ชีโอ้ยินดีเลยค่ะสมมติถ้ามีโจทย์หรือว่าตรงไหนที่คิดว่าอยากจะหารือค่ะก็ประสานเข้ามาได้เลยค่ะก็บางเพราะบางครั้งพี่อาจจะต้องเรียนอย่างนี้นะคะสมมุติว่ามันเป็นลักษณะตัวแบรนดิ้งมาตรงๆการออกแบบบรรจุภัณฑ์ความสวยงามอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่พันธกิจหลักของ iTab ต้องเรียนอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่ถูกนับเป็นงานวิจัยพัฒนาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันถูกผูกมากับโครงการที่ทําในเรื่องของพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์มาอยู่แล้วแล้วมีการทําในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มันสวยงามแล้วก็ตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตรงนี้ค่ะที่ผ่านมา iTab ก็เปิดช่องมันมากขึ้นแต่ขอให้มันผูกมันอยู่ด้วยการเป็นโปรเจกต์นั้นนะคะแต่ถ้ามาเพียวๆเป็นเดี่ยวๆเลยว่าอยากจะออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสวยงามตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในโครงการที่เราให้การสนับสนุนเป็นประจำเหมือนเป็นปกติแล้วกันค่ะเราบอกว่าอันนั้นเราจะเปิดเป็นรอบๆซึ่งโครงการในการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์อย่างเดียวเลยค่ะเพื่อความสวยงามเนี่ยปีที่ผ่านมามีการดําเนินการตรงนี้ให้ค่ะแต่เป็นความร่วมมือที่เราไปร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อมาทําโปรเจกต์แบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นรอบเป็นจํานวนอาจจะไม่ได้เปิดตลอดค่ะครับพี่ชีอันนี้แค่มีคำถามเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการอาจจะถามแทนนะฮะว่าถ้าได้รับกลไกสนับสนุนเรียบร้อยแล้วก็อยู่ทำงานไปด้วยกันระหว่างทางแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโจทย์หรือเพิ่มโจทย์อย่างเงี้ยฮะสามารถทำได้ไหมครับสมมติว่าโดยหลักการนะคะทำได้ไหมไม่อยากให้ทำแต่เกิดโอกาสเกิดไหมมีค่ะก็คือมันอาจจะอยู่ขึ้นกับสถานการณ์ณปัจจุบันที่เขาทำกันอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะวัตถุดิบมันหาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะมีการเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการขออนุมัติหมายถึงทำเรื่องเพื่อมาขอเปลี่ยนแปลงตัววัตถุประสงค์หรือว่าตัวสาระสำคัญในโปรโพสอลอันเดิมพร้อมกับตัวงบประมาณมันจะต้องยืนยันอยู่ที่งบเท่าเดิมที่เราได้อนุมัติไปแล้วในรอบแรกเท่านั้นค่ะครับก็ต้องหารือเป็นรายกรณีไปถูกต้องไหมค่ะครับแต่ว่ามีนะคะถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่าไม่เยอะค่ะครับผมคำถามต่อมานะครับมีผู้ประกอบการที่ตอนนี้รอน่าจะรอพัฒนาสินค้าเข้าฟู้ดแล็บนะครับเพื่อพัฒนาให้ได้ตัว final product ทีนี้เขาถามว่าควรทำงานกับฟู้ดแล็บเพื่อให้ได้เสร็จก่อนหรือสามารถดำเนินการควบคู่กันไปเลยคือขอเซอร์วิสขอใช้เซอร์วิสกายทับไปด้วยกันเลยได้ไหมครับถ้าเกิดว่าโดยงบประมาณนั้นนะคะมันไม่มีความซับซ้อนกันมันสามารถดำเนินการได้แต่ถ้าเป็นในลักษณะของผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะคะพี่อยากจะขออนุญาตว่าน่าจะดำเนินการให้จบอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าปัญหาอุปสรรคของเราอ่ะคืออะไรเมื่อเราจะมาต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์กับไอแท็บต่อค่ะเราจะได้มีโจทย์ที่ชัดเจนขึ้นต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโปรแกรม iTab ลดความเสี่ยงในเรื่องของการวิจัยแต่ทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะพี่ก็ยังมองว่าผู้ประกอบการนะคะท่านจะเป็นคนจ่ายเงินจนกระทั่งที่สุดโครงการก่อนมันก็เป็นการลงทุนพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้มันมีความมั่นใจแล้วก็มีโจทย์ที่มันค่อนข้างชัดเจนก่อนนะคะก็คือโจทย์ซ้ำแล้วก็โจทย์ไม่ซ้ำโจทย์โฟกัสแล้วก็ไม่ซ้ำกับโครงการอื่นเพราะฉะนั้นควรจะเคลียร์เป็นเรื่องๆไปถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าจะมีการเพิ่มเติมโจทย์หรือเปลี่ยนแปลงโจทย์จะต้องติดต่อประสานงานกับทาง iTab ให้เรียบร้อยว่าเนื้อความจะเป็นยังไงเนาะด้วยงบประมาณเท่าเดิมถูกไหมครับถ้าในกรณีที่ได้อนุมัติโครงการไปแล้วนะคะผมก็มีคำถามอีกอันหนึ่งเพิ่มเติมก็คือมีผู้ประกอบการมายกเลิกกลางทางไหมครับมีค่ะเพราะว่าอย่างสถานการณ์โควิดบางรายอย่างเงี้ยณตอนเนี้ยค่ะพี่ก็จะบอกว่ามีนะคะบางรายเขาขาดสภาพคล่องเขาสามารถจะเขาคือจริงๆอาจจะไม่ได้อยากยุติแต่เนื่องจากการความไม่พร้อมในเรื่องขาดความสภาพคล่องเนี่ยเขาจะต้องมาขอยกเลิกโครงการก่อนสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่ากรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเรามาขอยุติโครงการยังไงทาง iTab ก็จะต้องขอมีกรรมการนะคะเหมือนที่เรียนให้ทราบว่าเราจะต้องมีการติดตามโครงการเขาไปประเมินโครงการว่าเหตุผลหรือว่าความจําเป็นนะคะมันเป็นเพราะสถานการณ์อะไรตรงนี้ด้วยไหมถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเขาเรียกมันบางมัน
ใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่ความผิดจริงๆนะคะมันก็ต้องมาช่วยกันเพื่อเราจะให้เงินสนับสนุนของเขาคืนไปบางส่วนค่ะอืมครับเก้มีคำถามสุดท้ายสำหรับตัวเก้เองนะฮะก็คือค่ะเวลาที่เราใช้บริการของ iTab ไปแล้วสมมติเป็นโจทย์วิจัยแล้วทีนี้เราบังเอิญได้เงินโครงการวิจัยจากที่อื่นมาด้วยอย่างเงี้ยครับทาง iTab มีวิธีการตรวจสอบหรือว่าวิธีการคือทั้งก่อนสมัครแล้วก็ระหว่างสมัครสมมติว่าทำงานกับ iTab ไปแล้วดันไปได้โครงการจากหน่วยให้ทุนที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยทาง iTab มีวิธีบริหารจัดการตรงนี้ยังไงครับจริงๆอะค่ะปกติที่เราจะเข้าไปเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปติดต่อกับผู้ประกอบการอยู่แล้วกับทางผู้เชี่ยวชาญนะคะครับผเรมาก็จะต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนอยู่แล้วค่ะถามว่าโดยกลไกของการตรวจสอบพี่คิดว่ามันไม่ได้100%ค่ะค่ะที่เราตรวจว่ามันได้งบประมาณที่มันซ้ําซ้อนแต่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหรือคนทําโครงการหรือผู้ประกอบการเองค่ะท่านจะเป็นคนที่ทราบว่าที่สุดว่าได้รับงบสนับสนุนที่มันซ้ําซ้อนหรือไม่นะคะแต่เราจะมีตัวสายคอนแทคเนี่ยค่ะคือถามว่าเราเป็นการให้เกียรติกันดีกว่าค่ะมันต้องอยู่ด้วยความเชื่อใจกันแต่ถามว่าจะต้องไปนั่งตรวจเช็ค100%เลยว่าไปของบจากตรงไหนมาบ้างเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ทำถึงขนาดนั้นค่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเรียกว่าจริงใจเนาะนิดนึงใช่ไหมครับนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ากรณีสมมติว่าบางครั้งอะค่ะอาจจะเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านอาจจะได้งบที่อื่นมาก็มาขอไอแท็บด้วยบางครั้งเมื่อเราไปคุยแล้วไปหารือกับอาจารย์นะคะผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดท่านทราบบางทีท่านก็จะยอมปรับแก้บางส่วนออกไปก็คือตรงงบไหนอะค่ะที่มันได้งบสนับสนุนที่มันไม่ซ้ําซ้อนแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ของไอแท็บอย่างนั้นเรามาเบิกได้นะคะพี่ก็โปรแกรมไอแท็บก็ไม่ได้ว่าอะไรอะนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นงบของรัฐที่มันซับซ้อนตรงนี้อาจจะต้องขออนุญาตว่าเราไม่ได้สนับสนุนค่ะครับก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ที่ดีที่สุดก็คือต้องหารือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชี้แจงเป็นเรื่องๆไปนะครับโอเคค่ะมีผู้ประกอบการท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมพอดีแอบถามให้นะครับว่าน่าจะมีประเด็น FAQ เหล่านี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะได้ยินประมาณนี้ครับก็เลยขออนุญาตถามแทนให้นะครับยินดีค่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานนะครับขอบคุณพี่ฉีไว้ณที่นี้เลยนะครับที่ได้เสียสละเวลามาแนะนำโครงการกลไกต่างๆแล้วก็เซอร์วิสนะครับที่มอบให้กับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการจะใช้เซอร์วิสนะครับที่ไม่สนับสนุน SME ก็ตรงนี้เป็นคอนแทคพอยต์นะครับสำหรับทาง iTab ที่จะช่วยเราตลอดเวลาเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ฉีมากแล้วก็ iTab มากที่มาร่วมโครงการถัดไทย X กับเรานะครับหวังว่าถัดไทยอื่นๆต่อไปจะได้รับความร่วมมือจากพี่ฉีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณพี่ฉีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านด้วยค่ะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ